นี้การเดินทางช่วงปีใหม่ก็จะคึกคักมีคนใช้รถมากขึ้นเนื่องจากว่าตอนนี้รถพลังงานไฟฟ้าครับพ<ฆ>ี่กรณ์รถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหคนนิยมใช้มากแล้วมันประหยัดกันเยอะเลยเออมันประหยัดถูกไหมครับขับรถไกลๆเนี่ยไปไปชาร์จ ชาร์จไฟกันเนี่ยราคาก็ไม่แพงเท่าเข้ากับรถน้ํามันแต่ต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมใครที่ใช้รถพลังงานไฟฟ้าต้องวางแผนดีๆครับว่าขับจากตรงนี้ไปอีกกี่กิโลแล้วจะไปชาร์จที่จุดไหนมันไม่เหมือนปั๊มน้ํามันเนาะมันไม่ได้มีเ<อ>ยอะแยะมากมายไงอย่างอย่างบางปั๊มเนี่ยก็มีให้บริการหรือบางปั๊มมีแต่ไม่เพียงพอบางคนจองก็ต้องไปรอคิวอะไรแบบนี้หลายคนก็ออกมาบน่บนๆกันว่าโอ้โ oh, ห สถานีชาร์จไม่เพียงพอเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกัน,กนหน่อยโดยในเพจ ev ขับ Thailand Group นะครับก็มีรูปเพจที่เขาออกมาบ่นเรื่องของสถานีชาร์จไฟรถ ev มีไม่เพียงพอต้องมีการเตือนว่าใครเดินทางช่วงปีใหม่ให้เผื่อเวลาหาที่ชาร์จไว้ด้วยเพราะเจอปัญหาในช่วงเทศกาลบางคนบอกว่าภาครัฐต้องเร่งแก้ปัญหานี้ถึงแม้ไม่ใช่หน้าที่ทางตรงเพราะเปรียบสถานีชาร์จก็เท่ากับปั๊มน้ํามัน ไฟฟ้าสําหรับชาร์จก็เท่ากับเติมน้ํามันนะครับภาครัฐไม่ได้มีหน้าที่สนับสนุนตั้งปัม๊มน้ํามันให้เป็น,นกลไกของตลาดบางคนก็บอกว่า1นศูนย์บริการ1ชาร์จเป็นขั้นต่ําดีกว่าคนขายรถน่าจะทําเป็นเซอร์วิสด้วยเนี่ยนะครับ oh. หลังจากมีการบ่นเรื่องนี้แน่นอนผู้สื่อข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่กําลังเดินทางในช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับผ่านอาเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็มีการแวะชาร์จไฟที่สถานีชาร์จรถไฟฟ้า ภายในปั๊มน้ํามันคิงคองบางจากนะครับตั้งอยู่ที่ริมถนนเพชรเกษมจังหวัดประจวบคิริขันซึ่งตรงนี้เป็นเส้นทางหลักเพียงเส้นทางเดียวที่ใช้ขึ้นล่องไป14จังหวัดทางใต้นะครับซึ่งก็มีปริมาณรถยนต์ทั้งฝั่งขาขึ้นและขาล่องเป็นจํานวนมากพบว่าผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหลายคันเนี่ยขับเข้ามาจอดเพื่อใช้บริการชาร์จไฟฟ้าของทางปั๊มอย่างต่อเนื่องส่วนสถานีชาร์จไฟฟ้าตอนนี้ก็ถือว่าเพียงพอ ในปั๊มเนี่ยจากการสำรวจตรวจสอบดูพบว่ามีตู้ชาร์จ4ตู้นะครับสามารถแยกจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับรถยนต์ได้ทีเดียว4คันโดยผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแต่รายเนี่ยก็จะบอกว่าตั้งแต่เลือกมาใช้เนี่ยก็ประหยัดขึ้นเยอะเลยนะครับโอ้ประหยัดค<ม>่าใช้จ่ายขึ้นเยอะเลยนะคะจากจะต้องเก็บเงินจ่ายค่าน้ํามันใช่ไหมก็รปรากฏว่าจ่ายค่าไฟในการชาร์จไฟฟ้าไปเนี่ย น้อยกว่าเยอะอนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือมันจะใช้เวลามากกว่านะถ้าชาร์จไฟก็ใช้เวลามากกว่าแต่ว่าคนขับส่วนใหญ่ก็บอกว่าก็ไม่ซีเรียสนะ,ะก็ถือว่าก็พักรถ รถก็จะได้ไม่ร้อนตัวคนขับเองก็อาจจะได้ไปพักผ่อนนะบางคนบอกว่าไปเข้าห้องน้ําไปกินกาแฟหรือนวดก็ได้ค่ะคุณอัธพรลิ้มเจริญผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าท่านหนึงเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าขับรถมาจากกรุงเทพจะไปที่นครศรีธรรมราชระยะทาง700กิโลเมตรก่อนออกเดินทางก็ชาร์จไฟมาเต็มเรียบร้อยพอมาถึงอำเภอปราณบุรีระยะทาง250กิเมตรก็แวะปั๊มชาร์จไฟอีกครั้งหนึ่งสถานีชาร์จ มีเพียงพอสะดวกสบายดีอันนี้วางแผนมาดีเราไปฟังหน่อยค่ะครับครับเพียงพอไหมครับกับการเพียงพอครับสบายมากเลยครับสถานีชาตตอนนี้เยอะมากครับเยอะมากใช่ครับผมสะดวกสบายดีครับเพียงแต่ว่าเราต้องวางแผนใช่ครับวางแผนแล้วก็ดูตามจุดสถานีอยู่ตรงไหนอะไรแค่นั้นเองครับผมเป็นไงครับแต่ก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าสถานีเยอะมาก อ่าถ้าคนที่เขาไปใช้บริการแล้วรู้สึกว่ามันเพียงพอก็ happy, แฮปปี้เราก็ดีใจด้วยแต่บางจุดบางที่เนี่ยมันไม่เพียงพอจริงๆคนก็มาบ่นกันเนี่ยนะครับขณะที่ทางด้านของคุณไพศาลเลิศทา,าดาเจ้าของปั๊มน้ํามันแห่งนี้นะครับก็บอกว่าช่วงนี้จะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการกันมากก็จะต่อคิวกันนิดนึงเพราะใช้เวลากันประมาณสัก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงอยากจะฝากสําหรับลูกค้าที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับว่าให้วางแผนการเดินทางในการชาร์จไฟให้ดี ถ้าหากไม่มีการวางแผนเดี๋ยวจะเจอปัญหาลูกค้าบางคนเนี่ยพอมาถึงแอปเสียไม่สามารถชาร์จไฟได้ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะตรวจสอบดูเรื่องของความพร้อมด้วยนะครับค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นการรวบรวมเรียกได้ว่าการเดินทางออกต่างจังหวัดในวันนี้นะซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของวันหยุด29ธันวาคมให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพรวมกันก่อนแต่ใครหลายคนบอกว่าเอ๊ะ แสดงว่าในกรุงเทพตอนนี้ไม่แน่นแล้วสิเดี๋ยวอบอกคุณผู้ชมก่อนจุดหนึ่งวันนี้ที่แน่นมากๆคือถนนหลานหลวงและทุกเส้นที่มุ่งหน้าไปที่วัดพระแก้ววัดสุทัศน์ศาลหลักเมืองอเพราะว่าวันนี้คนเริ่มไปทําบุญกันแล้วนะคะคก็ไปสักการะศาลหลักเมืองไหว้พระแก้วมรากแล้วก็ไปกันที่วัดสุทัศน์แน่นนิดนึงแต่สามารถจอดรถได้ที่สนามหลวงค่ะค